ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็จะทำเป็นตู้มินิมีลิ้นชักนะครับผมนะคราวนี้ผมจะปิดหลังมาเนี่ยนะครับผมก็ทำการเซาะร่องนะก็ไม่อัดสอดใส่เข้าไปนะครับนะฮะเป็นร่องนะมันก็มีความยากอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็จะปิดท้ายมันนะครับผมก็ยิงด้านหลังไปแล้วนะครับผมนะใส่ไม่อัดไปละเดี๋ยวข้างในจะทำเป็นลิ้นชักนะครับผมเป็นลิ้นชักแต่ว่าไม่ใช่ลิ้นชักธรรมดาหรอกนะจะเป็นลิ้นชักแล้วแบบว่าซ่อนของได้นะไงล่ะเพื่อนๆสนใจแล้วสินะน่าสนใจใช่ไหมเดี๋ยวตัวลิ้นชักตัวนี้จะมีซ่อนของได้นะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาซ่อนของมีค่าหรือว่าอะไรก็ได้นะรับรองไม่มีใครรู้นะครับไฮไลท์มันอยู่ข้างหลังนะฮะเห็นไหมฟื้นเดียวไงผมก็เลยจับลำบากหน่อยซ่อนของได้นะครับถึงเวลาก็ใส่ไปมันเป็นลิ้นนะมันเป็นลิ้นนะใส่ได้เลยนะก็ใส่เข้าไปก็คือเรียบร้อยแล้วเห็นไหม